จิตอาสามหาลัยโครงการจิตอาสานำพาสุขคือการส่งต่อความสุขให้น้องๆในโรงเรียนที่ห่างไกลภายใต้หลักสูตรการเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติในปีนี้มีพวกเรากว่า40ชีวิตที่ได้มีการสำรวจและเห็นถึงความต้องการของทางโรงเรียนที่อยากให้ช่วยปรับปรุงสนามเด็กเล่นพื้นที่ความสุขของน้องๆโรงเรียนวัดหนองกะพีที่สุดโทรมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมนำพาสุขคือการนันทนาการเล่นเกมสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับน้องๆซึ่งเป็นความถนัดของพวกเราชาวศรีปทุมอยู่แล้วแม้เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมแบ่งปันความรักและรอยยิ้มด้วยแรงและสองมือทำให้พวกเราได้เรียนรู้ว่ามหัศจรรย์ของการแบ่งปันเกิดขึ้นเสมอเมื่อภาพของความสุขจากปลายทางปรากฏขึ้นพัฒนาชุมชนด้วยการช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะรวมถึงภารกิจปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศของคนคุ้งบางกระเจ้าในตำบลต่างๆนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะชุมชนสะอาดขึ้นขณะที่พื้นที่สีเขียวที่คุ้งบางกระเจ้าก็เพิ่มมากขึ้นโดยต้นกล้าชนิดต่างๆที่เหมาะกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ของแต่ละตำบลที่ได้ร่วมกันปลูกในวันนี้รวมถึงต้นกล้าอีกจำนวนมากที่ชาวคุ้งบางกระเจ้าและหน่วยงานต่างๆได้ทยอยปลูกมาตั้งแต่ต้นเดือนไปจนสิ้นสุดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะภารกิจที่ไม่เพียงทำเพื่อคนในคุ้งบางกระเจ้าในเวลานี้เท่านั้นแต่ยังสืบต่อความตั้งใจและส่งต่อลมหายใจไปถึงลูกหลานและคนในเมืองกรุงอีกด้วยค่ะรู้สึกดีใจจริงๆที่ได้เกิดในคุ้งบางกระเจ้าที่ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่างๆแล้วผมเองเนี่ยที่เราอยู่ในพื้นที่นี้กับคนในคุ้งบางกระเจ้าทั้งหมดอีก6ตำบลเนี่ยผมว่ามีแนวทางเดียวกันในการที่จะรักษาพื้นที่และที่สำคัญที่สุดก็คือการมีจุดศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเนี่ยที่จะทำดีสักอย่างนึงที่เราจะรวมคนหลายๆคนหรือคนทั้ง6ตำบลสามารถทำกิจกรรมดีๆได้ก็คือทำเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือเราทำความสะอาดกับปลูกต้นไม้เพื่ อทำให้กับสมเด็จพระราชินีนาถชุมชนมีความรักใคร่มีความสามัคคีมีน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นภาพที่หาดูยากที่ว่าท้องถิ่นจะร่วมมือกันแล้วออกมาเป็นภาพอย่างนี้ในฐานะเป็นคนที่บางกระเจ้านะคะเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่นะคะก็คิดว่าจะรักษาพื้นที่ไว้อย่างดีที่สุดคืออยู่ที่นี่ไม่ไปไหนไม่ย้ายถิ่นนะคะแล้วก็จะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเทพด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามบอกต่อไปยังลูกหลานนะคะของเราว่าต้องรักษาพื้นที่นี้ไว้นะคะรักษาไว้อย่างดีเป็นสมบัติของเราของชาติถ้าพวกเราช่วยกันปลูกป่าคนละต้น2ต้นนะฮะจำนวนมากๆความเป็นเขียวความเป็นธรรมชาตินกก็กลับมานะครับสัตว์ที่เป็นพวกปลาน้ำก่อยก็เข้ามาเราก็เลยช่วยกันทำยังไงก็ได้ให้เหมือนกับที่ท่านตัดไว้ว่าให้ช่วยไปปลูกป่านะนะครับธรรมชาติจะกลับมานะครับอาชีพจะกลับมาตรงนี้มันสิ่งที่ผมว่าทุกคนภูมิใจมากครับในการที่เราได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ครับเราต้องรวมใจกันสามัคคีกันรักกันคนในพื้นที่ต้องมารวมใจกันทำความดีรักษาพื้นที่สีเขียวนี้ไว้ไม่ใช่ประโยชน์ของเฉพาะรุ่นเราแต่จะต้องเป็นประโยชน์ต่อไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติของพี่น้องคุ้งบางกระเจ้าทั้ง6ตำ
ำบลนอกจาก2ภารกิจหลักแล้วนะคะแต่ละตำบลก็ยังมีกิจกรรมที่แยกย่อยลงไปอาทิกิจกรรมเดินรณรงค์เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมลงนามถวายพระพรกิจกรรมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์รวมถึงกิจกรรมสุดท้ายในค่ำวันนี้ที่เสมือนเป็นการรวมพลังของคนคุ้งบางกระเจ้าทุกกลุ่มทุกเพศวัยและทุกสาขาอาชีพนั่นก็คือการร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรค่ะความสว่างของแสงเทียนที่ถูกจุดขึ้นในค่ำคืนนี้นะคะคือสัญลักษณ์ของพลังความดีพลังความสามัคคีและความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวคุ้งบางกระเจ้าที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเช่นเดียวกับแสงสว่างที่ถูกจุดขึ้นทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลวันแม่แห่งชาติปีนี้ค่ะตุ้ม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 